นี่ยกูต้องเสร็จแล้วมึงสูงอยู่นะครับพูดถึงนะครับเพราะมันใกล้สถานที่ศึกษาละออนมี 2,000 กว่าคนนะครับแล้วก็รถตู้ต้องนะครับละออนนี่มีประมาณเกือบร้อยกันนะครับที่มาฮับละออนตีแนงยันนี่นะครับครับแล้วก็รถผู้ปกครองอยู่มาจอดในเนี่ยครับรู้สามภาพนะครับครับครับมันก็อยู่บ่ได้เนาะมันก็บ่ฮู้ว่าอากาศไม่ปิดจะได้มันมีมาเตออากาศก็หรือว่าจะได้เฮาก็บ่ฮู้เนาะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับอันนี้ครับฝากถึงผู้รับผู้ใหญ่ที่อยู่พะเยาเนี่ยครับจะได้ก็ฝากถึงไปอยู่ที่อื่นก็ได้ครับเพราะมันมีความเสี่ยงนะครับติดแต่มันก็เฮาก็บ่ฮู้ว่ามันจะเป็นจะได้อันหยังจะเกิดขึ้นก่อนะครับครับไปดูละออนนี่ครับพอแล้วพอในรถนี่ครับไปดูละออนไปแล้วครับนี่นะนี่ถ้าโรงเรียนชิดมาไขครับพี่ชอบครับนี่ใช่เนาะมาไขเอาเงินมาเยียวยาให้มูผมถือว่าได้หากินกับรถตู้โรงเรียนพิเศษมูผมก็จะได้โรงเรียนพิโควิดทำเขาแล้ว3เดือนไขกับที่มาเยียวยาแต่ถ้ามันติดนี่แหมรอบนี่โรงเรียนพิเศษนี่ไขมาเยียวยามูผมถามกําใช่ถ้าไปอยู่แบบไกลๆรอบนอกข้อมว่าอันนี้มันใกล้สถานที่การศึกษาครับเพราะมันละออน 2,000 กว่าคนนี่บ่ได้แต่นี่มันต้องมาเห็นตัวเองหลังกับไปซ้ำลุงเนาะเดี๋ยวพอนะครับเดี๋ยวรอจะไปซื้อขนมในโรงแรมนี่หน่อยแล้วก็บางส่วนกับบ่ฮู้ว่าละออนบ่ฮู้ว่าจะเข้าอาจจะเข้าไปในห้องน้ําแล้วพ่อเปิดกับแบบบ่ได้ปิดประตูไว้เนาะเราอาจร้อนจะอาจจะเข้าไปในห้องน้ํานี่นะครับเพราะเปิดกับบ่ฮู้เนาะพ่อเปิดบ่ได้ขึ้นไปว่าเขตห้องห้ามอย่างนะครับครับน่ะรถตู้ก็เข้าไปแล้วมันก็ออกมาละเด้นะครับก็คือมีใครจอดกันนี่นะครับครับก็กลัวแล้วกลัวความปลอดภัยของลูกหลานเปิ้นเนาะครับผมก็เป็นส่วนนึงนะครับลูกผู้ผมก็แค่นี้นี่เนาะแล้วก็ครับติดมาคนนึงครับรถตู้ครับส่งออนนักเรียนเนี่ยครับมันก็มีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับเฮาก็บ่ฮู้ว่าอันหยังจะเกิดขึ้นก่ออีกนะครับเฮาก็ต้องกันลูกหลานเฮาไว้คือบ่ฮู้ไปอยู่ในแง่มันนี่นะครับครับบ่ได้กันหยังไว้แบบบ่ได้ขึ้นป้ายว่าเขตห้องห้ามหรือว่าเอาเจียกมากันมือเขากับเปิดกับบ่ปิดนี่สิยังครับครับสวัสดีครับผมในนามนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลตะเยาก็ได้ทราบข่าวว่าทางหน่วยงานภาครัฐจะได้เอาผู้ติดเชื้อโควิดมาไว้โควิด-19หรือว่านายทีมมาไว้ที่โรงแรมนอตเทนเนตของพะเยานะครับซึ่งติดกับรั้วติดกับโรงเรียนอนุบาลพะเยาผมในนามนายกสมาคมผู้ปกครองผมก็ไม่สบายใจนะครับที่เอาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19เอามาไว้การที่จะเอามาไว้จะต้องเพราะว่าลูกหลานเราอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพะเยานี่ประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับอาจจะติดง่ายเพราะว่าเด็กมีภูมิต้านทานน้อยนะครับซึ่งผมก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองนะครับว่ามีหน่วยงานภาครัฐหรือว่าภาคราชการจะเอาผู้ติดเชื้อมาไว้ที่โรงแรมนอตเทนเนตกับผมก็เห็นด้วยนะครับที่ท่านจะดูแลผู้ติดเชื้อแต่ทีนี้มันผมเป็นห่วงว่ามันอยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลนะครับอนุบาลซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพะเยาเพราะงั้นผมไม่เห็นด้วยครับที่ทางภาครัฐได้เอามาไว้ที่นี่นะครับที่โรงแรมนอตเทนเนตครับ